OAP ศิลภพยปละนะครับก็โดยรวมวันนี้ช็อตถือว่าดีกว่าเมื่อวานเยอะมากเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ใช้เดเวอร์เสิร์ฟเลยผมเน้นเสิร์ฟไม้ห้าอย่างเดียวเพราะว่าผมต้องการที่จะตีให้อยู่แฟร์เวย์ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทำเบอร์ดี้ได้มากขึ้นครับวันนี้ช็อตลูกเดินทางกับเหล็กถือว่าค่อนข้างเข้ามือครับแต่ว่าพัดไม่ให้ความร่วมมือเหมือนวันแรกแผนหลักๆคือผมจะปรับช็อตเสิร์ฟลูกเดินทางก็คือจะพยายามไม่ใช้ไดเวอร์เน้นทีออฟแต่ไม้ห้าเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้โพสต์เข้าไปใกล้ๆธงแล้วก็ทำเบอร์ดี้ให้ได้ครับเล่นช็อตแรกให้เซฟแต่ว่าไปลุยช็อตสองเอาครับก็ฝากแฟนๆกอล์ฟทุกคนฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับขอบคุณครับ